นิดหนึ่งว่าผมเคยมาพูดตรงนี้ครับว่าประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือสิงคโปร์ไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียทำไมไม่ปลอดภัยเหมือนสิงคโปร์แล้วผมก็ยกตัวอย่างขณะนี้คสช.สนช.ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าพระบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนดสเปครปภ.ว่าต้องมีมาตรฐานอย่างนี้จะไปเอาเขมรมาเป็นรปภ.ไม่ได้ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นต้องรู้ระบบรักษาความปลอดภัยต้องรู้อัคคีภัยแต่เรายังขาดกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือพระบัญญัติรักษาความปลอดภัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาบังคับให้เอกชนทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเป็นไฟบังคับเลยครับทำธุรกิจใดจะต้องมีรปภ.แบบไหนจะต้องรักษาความปลอดภัยแบบไหนธนาคารร้านทองทำไงโรงรับจำนำทำไงเหล่านี้ครับจะอยู่ในหัวข้อนั้นนะครับตอบไปเลยครับท่านวิยาพูดถึงเรื่องก็เป็นใจร้อนอีกคนนึงจริงๆอายุน่าจะมากกว่าผมนะท่านวิยาผมน่าจะวัยรุ่นมากกว่าแต่ท่านใจร้อนแสดงว่าท่านไม่ละเว้นปัญหาชาติบ้านเมืองท่านไม่มองข้ามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอบพระคุณนะท่านพูดถึงเรื่องทำให้ตำรวจปราศจากการแทรกแซงฝ่ายการเมืองนั่นหัวข้อนี้ผมรับผิดชอบเลยครับคราวหน้าผมจะมานำเสนอท่านพูดถึงเรื่องระบบการแต่งตั้งที่ไม่เป็นระบบคุณธรรมนั่นก็เป็นอีกหัวข้อใน9หัวข้อครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วอีก10ท่านเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับฟังยังไงก็แล้วแต่ฟังจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าท่านสนับสนุนบางท่านก็มาเติมเต็มให้ท่านพลตำรวจวรพงศ์จดไปโดยละเอียดแล้วนะครับเราก็จะไปจีรนัยเพิ่มเติมในส่วนนั้นขอญาตมีสองท่านที่นำคำโบราณมาพูดผมใช้สิทธิพาดพิงครับตรงนี้บอกว่าถ้ามีลูกสาวก็อย่าไปยุ่งกับรถไฟเรือเมล์ลิเกตำรวจไม่ได้แปลว่าตำรวจเป็นคนเจ้าชู้รถไฟเรือเมล์ลิเกตำรวจอาชีพเหล่านี้เนี่ยจะสัมผัสกับประชาชนมากหน้าหลายตาเพราะลิเกต้องล่อนเล่ไปเรื่อยมีแม่ยกเรือเมล์ก็เหมือนกันรถไฟก็เหมือนกันงั้นจะเจอกับผู้คนมากๆและโดยเฉพาะตำรวจปรัชญาอาชีพตำรวจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนงั้นเมื่อไปปลดทุกข์ให้เขาเขาชอบเขาเสน่หางั้นตำรวจต้องใจแข็งนะงั้นเลยมีอยู่อันหนึ่งบอกว่าแข็งกว่าเหล็กนั้นตำรวจไทยไม่ได้แปลว่าร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวต้องจิตใจด้วยนะครับอีกคำหนึ่งครับเดี๋ยวจะเสียหายกับพี่เพื่อนๆ น้องๆทหารด้วยเป็นเมียทหารต้องนอนนับขวดเป็นเมียตำรวจต้องนอนนับแบงค์อันนี้ผมแก้เลยนะครับว่าไม่ใช่แปลว่าทหารชอบกินเหล้าแล้วตำรวจขี้โกงไม่ใช่ตำรวจก็กินเหล้าแต่ตำรวจไปกินเหล้ากับประชาชนไปกินเหล้าเขากินเสร็จแล้วจะเอาขวดเท่ากับบ้านอีกมันก็เกินไปก็เท่านั้นแหละท่านจะหลับตาหรือลืมตาก็แล้วแต่ครับท่านนึกภาพตามผมครับท่านจะเห็นภาพตำรวจอยู่คนหนึ่งแล้วทุกคนมักจะพูดว่าเนี่ยตำรวจที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ดีที่สุดมีอยู่คนเดียวก็คือตำรวจที่ยืนอุ้มประชาชนคอพับคออ่อนอยู่ในอ้อมแขนแล้วมีรูปเด็กผู้ชายไม่รูปปั้นเลยหรอครับเด็กผู้ชายไม่สวมกางเกงเป็นเด็กผู้ชายเพราะเห็นอวัยวะเพศเลยรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายไม่สวมกางเกงยืนจับขาตำรวจคนนั้นอยู่ท่านอาจจะไม่เคยทราบความหมายนี้ผมแปลให้ท่านฟังตำรวจกำลังบำบัดทุกข์ให้กับประชาชนโดยอุ้มประชาชนที่เดือดร้อนจะเป็นลมหรือถูกยิงหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ในอ้อมแขนโดยทิ้งลูกตัวเองที่ยืนเกาะขากางเกงอยู่ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมลูกตัวเองไม่มีกางเกงนุ่งแสดงว่าเป็นคนสมาถะไม่มีตังค์ซื้อกางเกงให้ลูกใส่อนุสาวรีย์จ่าดำครับนั่นคือนัยยะท่านไปเปิดดูใน Google ได้เลยครับไม่มีคำแปลครับครับผมดีใจก่อนที่จะ
มานำเสนอหลังการนำเสนอผมฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกผมดีใจสุดๆครับการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจแม้จะเริ่มต้นจากการขึ้นบันไดโรงพักไปแจ้งความเริ่มกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นที่โรงพักได้รับการปฏิรูปในวันนี้เรากำลังทำความดีกันในพื้นที่ที่เป็นพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขตพระราชฐานผมเชื่อว่าไม่มีสภาไหนที่จะรู้ปัญหาของประเทศนี้มากเท่าสภานี้เพราะเราต้องรู้ปัญหาก่อนที่จะนำปัญหามาปฏิรูปประเทศงั้นเรากำลังร่วมกันทำความดีด้วยการปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้ปฏิรูปตำรวจในวันนี้ปฏิรูปในประเด็นเดียวใน9ประเด็นก็คือการรับแจ้งความและงานสอบสวนผมดูในตาแล้วคงกดปุ่มเขียวกันทุกคนท่านสมาชิกครับ วันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้บังเกิดขึ้นให้ได้ครับก็คือช่วยกันปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ตำรวจเป็นดังต่อไปนี้ครับผมเชื่อต่อไปว่าคงไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที่จะได้มีโอกาสที่ได้รับโอกาสอันดีเท่ากับงานตำรวจครับอุดมคติตำรวจสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับสมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดมกุฏกษัตริย์ทรงนิพนธ์ไว้ให้กับตำรวจแยบยลที่สุดปฏิรูปวันนี้เพื่อให้ตำรวจเป็นอย่างนั้นครับให้ตำรวจเป็นบุคคลที่เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์กับปวงชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตผมเชื่อว่าทุกท่านช่วยผมขับเคลื่อนสิ่งนี้ให้กับประเทศไทยและประชาชนคนไทยขอบพระคุณครับ